ย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่เพศอะไรฟุตบอลเดินสายพร้อมจะต้อนรับคุณทุกเมื่อครับการเข้าบอลแบบเตะติดดาบผ่านจนไปมีเรื่องชกต่อยกันในสนามคุมอารมณ์กันไม่อยู่กรรมการเองก็ห้ามไม่ไหวเรียกได้ว่าภาพจำของบอลเดินสายเนี่ยกลายเป็นบอลป่าเถื่อนไปเลยแล้วยิ่งมันเป็นแบบเนี้ยผู้ฟังทุกคนก็คงจะสงสัยกันแหละครับว่าอะไรกันแน่ที่เป็นจุดเปลี่ยนทำให้ฟุตบอลเดินสายก้าวมาสู่ยุคทองได้ที่เป็นทั้งนักฟุตบอลตั้งแต่ระดับทีมชาติระดับไทยลีกไล่เรียงลงมาจนถึงระดับลีกรองๆต่างพันตัวมาเตะฟุตบอลเดินสายกันมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันเป็นเรื่องของเงินซึ่งเรื่องพวกนี้มันสวนทางกับข่าวในช่วงนี้ของวงการฟุตบอลอาชีพแสดงให้เห็นถึงวิกฤตการเงินของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยได้อย่างชัดเจนจนเป็นเหตุให้มีนักเตะระดับลีกอาชีพหันมาสนใจในการเตะฟุตบอลเดินสายมากขึ้นนำมาซึ่งความสนใจชื่อเสียงและความนิยมมากมายนี่คือประเด็นของเราสำหรับตอนนี้ครับและผมก็ตั้งชื่อตอนนี้ว่าไขปริศนายุคทองฟุตบอลเดินสาย Now you're listening to Foot of Views มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างพอดแคสต์ฟุตบอลที่คนไม่ดูบอลก็เข้าใจได้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Foot of View มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างพอดแคสต์เรื่องฟุตบอลที่คนไม่อินเรื่องบอลดูแล้วก็สนุกได้อยู่กับผมเบสนฤเบศยาวผมป่อพิภูมิกาญจนวัฒน์รับหน้าที่2ผู้บรรยายครับวันนี้ขอพาทุกคนกลับมาสู่เรื่องของท้องถิ่นกันดีกว่าครับกับเรื่องราวของฟุตบอลเดินสายฟุตบอลระดับรากหญ้าที่มีมาอย่างช้านานของประเทศไทยเราครับกำลังรอเอพิโซดนี้อยู่เลยครับเพื่อนบอกเลยว่าตอนสมัยเรียนเนี่ยผมก็ตึงเหมือนกันแต่น่าเสียดายตอนนี้กลายเป็นเส้นตึงไปหมดแล้วแม่สมแล้วจริงๆที่เคยเป็นนักเตะโรงเรียนถ้างั้นก็ฝากให้ปออธิบายหน่อยละกันว่าฟุตบอลเดินสายเนี่ยคร่าวๆมันคืออะไรก่อนที่เราจะพาทุกคนไปลงรายละเอียดกันต่อได้ครับฟุตบอลเดินสายมันคือฟุตบอลสมัครเล่นนี่แหละครับเป็นรายการการแข่งขันฟุตบอลอย่างไม่เป็นทางการที่ไม่ได้รับการรับรองจากสมาคมฟุตบอลไทยจะเป็นการจัดการแข่งขันขึ้นมาเองในหมู่ประชาชนซึ่งจะนิยมจัดในรูปแบบของทัวร์นาเมนต์ตัดเชือกหรือให้เข้าใจง่ายๆคือแพ้คัดออกจะจัดการแข่งขันภายในวันถึง2วันจนกว่าจะได้คู่ชิงกันสถานที่นี่ก็ใช้เพียงแค่สนามหญ้าโกฟุตบอลและอุปกรณ์พื้นฐานเริ่มต้นส่วนใหญ่มักจะมีทีมละ7คนพร้อมมีเงินรางวัลเดิมพันในแต่ละรายการที่คอยดึงดูดเหล่านักเตะสมัครเล่นทั้งหลายฟอร์มทีมกันมาโม่แข่งกันไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่เพศอะไรฟุตบอลเดินสายพร้อมจะต้อนรับคุณทุกเมื่อครับฟังแบบนี้แล้วหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะครับมันก็เป็นแค่บอลสมัครเล่นที่เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาแข่งขันกันเองเนี่ยมันจะมีอะไรน่าสนใจกันล่ะถ้าเป็นแต่ก่อนแล้วก็มันก็ใช่แหละครับแต่ในช่วงหลายปีมาเนี้ยกระแสของฟุตบอลเดินสายมันบูมขึ้นมากจนถึงขนาดที่ว่าเงินรางวัลในบางรายการเนี่ยแต่หลักล้านเลยนะครับจนเป็นเหตุให้มีนักเตะระดับลีกอาชีพหันมาสนใจในการเตะฟุตบอลเดินสายมากขึ้นนำมาซึ่งความสนใจชื่อเสียงและความนิยมมากมายจนตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของฟุตบอลเดินสายเลยก็ว่าได้ครับนี่คือประเด็นของเราสำหรับตอนนี้ครับและผมขอตั้งชื่อตอนนี้ว่าไขปริศนายุคทองฟุตบอลเดินสายถ้าจะให้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของฟุตบอลเดินสายเนี่ยจากที่คนมาขอสารภาพตรงๆครับหาไม่เจอเท่าที่เคยเห็นก็รู้กันแค่ว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบการแข่งขันฟุตบอลที่มีในประเทศไทยมาอย่างยาวนานคาดว่าน่าจะเก่าแก่พอๆกับฟุตบอลนักเรียนที่เป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของฟุตบอลในประเทศไทยตั้งแต่ยุคก่อตั้งปีพุทธศักราช2443เพราะอย่างที่รู้กันว่าฟุตบอลไทยมันเริ่มมาจากเหล่านักเรียนจบนอกทั้งหลายที่ได้ไปซึมซับเกมวัฒนธรรมลูกหนังจากชาติตะวันตกอยู่หลายปีก่อนที่จะนำมันกลับมาเล่นในประเทศไทยและมีเจ้าพญาศักดิ์มนตรีเป็นผู้นำกติกาฟุตบอลมาแปลไทยเป็นคัมภีร์ฟุตบอลเล่มแรกๆในประเทศและถูกผลักดันเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนในวิชาพละศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในเวลานั้นจนทำให้ฟุตบอลค่อยๆเริ่มนิยมขึ้นในหมู่นักเรียนตกทอดไปสู่ประชาชนภายนอกมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่นักเรียนจะมีการแข่งขันที่ทางกรมศึกษาธิการได้จัดรับรองให้อยู่แล้วแต่บุคคลภายนอกล่ะฟุตบอลเดินสายก็คงเริ่มต้นมาจากบุคคลทั่วไปที่อยากจัดการแข่งขันขึ้นมาฟาดแข่งกันให้มันและจริงจังไม่แพ้ฟุตบอลนักเรียนเลยจนสุดท้ายก็ได้ผันเปลี่ยนมาตามกาลเวลาให้แปลเปลี่ยนมาเป็นฟุตบอลเดินสายที่มีผู้จัดมีทีมพร้อมจะเข้าร่วม
และมีการตั้งเงินรางวัลเดิมพันเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับการแข่งขันเหมือนดังเช่นทุกวันนี้วงการฟุตบอลเดินสายผ่านเส้นทางมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงที่วงการฟุตบอลบ้านเรายังคงอยู่ในช่วงตั้งไข่ย้อนกลับไปในราวๆปี2553จึงได้มีความพยายามปลูกฝังความเป็นมืออาชีพลงไปซึ่งมันยังเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องใช้เวลาในการปรับจูนกันทั้งวงการทำให้ในช่วงแรกมักจะมีภาพของการต่อยตีกันในสนามของนักฟุตบอลการลุมทำร้ายผู้ตัดสินไปจนถึงการเปิดวอร์กันนอกสนามของกลุ่มแฟนบอลเหมือนว่าความพยายามในการปลูกฝังความเป็นมืออาชีพนั้นจำเป็นจะต้องใช้เวลาและความเข้าใจกันของทั้งนักเตะทีมงานแฟนบอลรวมไปถึงกรรมการผู้ตัดสินให้มากกว่านี้โดยเหตุการณ์ต่างๆในยุคนั้นทำให้ถือกำเนิดวลีเด็ดอย่างบอลไทยไปมวยโลกจากพี่โน้ตอุดมแต้พานิชที่กล่าวเชิงแซะวงการฟุตบอลไทยณเวลานั้นซึ่งเรื่องพวกนี้ก็สืบทอดมาสู่วงการฟุตบอลเดินสายด้วยเช่นเดียวกันโอ้โหหนักเลยล่ะครับถ้าลีกอาชีพในตอนนั้นยังเป็นได้ถึงขนาดเนี้ยฟุตบอลสมัครเล่นอย่างบอลเดินสายแล้วก็ยิ่งแล้วใหญ่การเข้าบอลแบบเตะติดดาบผ่านจนไปมีเรื่องชกต่อยกันในสนามคุมอารมณ์กันไม่อยู่กรรมการเองก็ห้ามไม่ไหวเพราะส่วนใหญ่ทุกคนก็เป็นคนธรรมดากันเองนะที่ก็ไม่ใช่กรรมการผู้ตัดสินเชี่ยวชาญอะไรซึ่งทางฝ่ายการแข่งขันเองก็ไม่ได้มีกำลังมากพอจะห้ามปรามไม่ได้มียามหรือมีกำลังที่จะหยุดเรื่องพวกนี้ได้อย่างเด็ดขาดเรียกได้ว่าภาพจำของบอลเดินสายเนี่ยกลายเป็นบอลป่าเถื่อนไปเลยแล้วยิ่งมันเป็นแบบเนี้ยผู้ฟังทุกคนก็คงจะสงสัยกันแหละครับว่าอะไรกันแน่ที่เป็นจุดเปลี่ยนทำให้ฟุตบอลเดินสายก้าวมาสู่ยุคทองได้คำตอบง่ายๆเลยครับเป็นเพราะว่าการเวลาที่ผ่านนำมาซึ่งเทคโนโลยีและเทคโนโลยีนี่แหละที่สยบเรื่องฉาวโฉในวงการฟุตบอลสมัครเล่นนี้ลงไปได้ซึ่งพวกมันก็คือสมาร์ทโฟนแล้วก็โซเชียลมีเดียนั่นเองในโลกยุคใหม่ที่ผู้คนมีสมาร์ทโฟนติดมือกันไปตลอดไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงแม้จะมีข้อเสียอยู่หลายอย่างแต่กับวงการฟุตบอลจะสมัครเล่นหรือมืออาชีพนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยครับเพราะการมีมือถือเนี่ยมันก็คือการมีกล้องที่จะยกขึ้นมาถ่ายอยู่ตลอดเวลาหากมีเรื่องราวในสนามจนเมื่อคลิปหรือภาพถูกถ่ายทอดลงสู่โซเชียลมีเดียเนี่ยซึ่งเนี่ยคือโลกไร้พรมแดนที่คนทั้งโลกเชื่อมต่อกันได้ทำให้ไม่ว่าใครก็สามารถเห็นคลิปเห็นภาพพวกนั้นได้นำมาซึ่งการฉุดกระชากของชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของตัวเองของตัวคนที่กระทำและก็ลามไปถึงวงการที่เขาอยู่ให้ร่วงกล่าวสู่ก้นเหวได้ภายในพริบตาทำให้ผู้คนในวงการฟุตบอลเดินสายเนี่ยเริ่มตระหนักรู้แล้วครับว่าพวกเขาต้องรักษาภาพลักษณ์ของวงการให้มากขึ้นจนไปเหตุให้ภาพความรุนแรงในสนามเริ่มลดน้อยถอยลงไปทั้งการเริ่มรู้ตัวเองของนักเตะทั้งการยกระดับมาตรฐานการตัดสินของกรรมการไปถึงมาตรฐานการจัดงานของโปรโมเตอร์เพื่อเอาใจสปอนเซอร์และก็นักลงทุนเพื่อทำให้พวกเขาไม่เสียชื่อกับการมาสนับสนุนฟุตบอลเดินสายจนสุดท้ายมาตรฐานของวงการมันก็ก้าวหน้าพัฒนามากขึ้นไม่ยิ่งหย่อนกับฟุตบอลอาชีพเลยทีเดียวแต่นอกจากเรื่องวินัยเรื่องมาตรฐานที่มาจากการพยายามรักษาชื่อเสียงแล้วเนี่ยโซเชียลมีเดียยังสร้างคุณประโยชน์อีกอย่างที่เรียกได้ว่าพลิกวงการของฟุตบอลเดินสายไปเลยซึ่งมันทำให้รายการเนี่ยจากเป็นรายการสมัครเล่นประจำชุมชนกลายมาเป็นรายการฟุตบอลที่ดึงดูดคนจากทั่วประเทศให้หันมาสนใจได้นั่นก็คือการที่แบบมีการถ่ายคลิปถ่ายรูปแล้วก็การไลฟ์สดการแข่งขันซึ่งหลายๆโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มในยุคนี้มันก็สามารถทำได้หมดเลยครับโดยหากอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของคุณพัทรวุฒิศรีสวัสดิ์หรือคุณก๊อฟปาการที่เป็นออร์แกไนซ์ผู้ค้ำวอดในวงการหน้าฉากอย่างฟุตบอลอาชีพและหลังฉากอย่างบอลเดินสายเขาก็ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียกับฟุตบอลเดินสายเอาไว้ว่าในอดีตฟุตบอลเดินสายเนี่ยยังนิยมกันเป็นกลุ่มเล็กๆเพราะมันยังไม่มีการไลฟ์สดที่ยุคนี้การไลฟ์สดมันเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำได้ทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเหมือนกับที่สโมสรอาชีพมีเพจมีสื่อของตัวเองฟุตบอลเดินสายเองตอนนี้ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ทำให้ผู้คนได้รู้จักมากยิ่งขึ้นไปอีกนี่ถือเป็นอีกคำยืนยันจากคนในวงการเลยว่าโซเชียลมีเดียได้ช่วยเหลือวงการฟุตบอลเดินสายเป็นอย่างมากทั้งในแง่ของการปรับปรุงภาพลักษณ์และการเผยแพร่ให้การแข่งขันเข้าถึงง่ายขึ้นซึ่งการที่เข้าถึงง่ายขึ้นเนี่ยมันก็นำมาซึ่งชื่อเสียงและเงินทองตามมาด้วยความนิยมที่ล้นหลามเลยครับจนตอนนี้ภาพจำอันดิบเถื่อนของฟุตบอลเดินสายการเล่นนอกกฎเกมไร้กติกาเป็นสิ่งที่จางหายไปตามกาลเวลาแล้วและนี่คือการก้าวเข้าสู่ช่วงเวลายุคทองของฟุตบอลเดินสายอย่างแท้จริงที่เบสพูดมาก็จริงนะครับแต่มันก็ยังมีอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ฟุตบอลเดินสายเป็นกระแสไม่หยุดไม่หย่อนในช่วงนี้นั่นก็คือการมีนักฟุตบอลอาชีพลงมาโม่แข่งในรายการเดินสายนั่นเองไม่ว่าจะเป็นสราวุธมาสุกสุชาวนวลนุ่มอนาวินจูจีนอาทิตย์สุนทรทิพย์หรือจะเป็นนักเตะอาชีพบางคนก็ลงมาแจมในช่วงสั้นๆในตอนที่หมดสัญญากับสโมสรอย่างสรวัตรเดชมิตรกองกลางทีมชาติไทยที่เคยมาเตะในช่วงรักษาความฟิตเพื่อไปทดสอบฝีเท้ากับทีมใหม่
และอีกหลายๆชื่อที่คุ้นหูมากมายที่เป็นทั้งนักฟุตบอลตั้งแต่ระดับทีมชาติระดับไทยลีกไล่เรียงลงมาจนถึงระดับลีกรองๆต่างผันตัวมาเตะฟุตบอลเดินสายกันมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไปจนถึงนักเตะต่างชาติที่เคยมาวาดลวดลายในประเทศไทยหลายๆคนก็มีส่วนร่วมในวงการฟุตบอลเดินสายเช่นเดียวกันถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรที่อดีตนักเตะอาชีพที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ถึงได้หันเหมาสู่วงการฟุตบอลเดินสายถ้าจะพูดให้สวยหรูก็คงมีหลายเหตุผลแต่สราวุธมาสุกอดีตแนวรุกทีมชาติไทยได้เปิดใจตรงๆไปเลยว่ามันเป็นเรื่องของเงินแต่ก็ยังไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดครับข่าวนี้เป็นความคิดเห็นของอดีตนักเตะเยาวชนที่เคยเข้าสู่โครงการฟ็อกฮันท์ของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่กลับมาไทยแล้วไปเตะฟุตบอลเดินสายอยู่ 5-6 ปีก่อนจะกลับเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพอย่างสมเกียรติคุณมีเขาได้เผยถึงเรื่องราวของตัวเลขรายได้ของฟุตบอลเดินสายและฟุตบอลอาชีพเอาไว้ว่าปกติต่อเดือนจะมีรายได้ราวๆ 4-50,000 บาทซึ่งหากเทียบกับมาตรฐานเงินเดือนของฟุตบอลอาชีพแล้วเรียกได้ว่าไม่ห่างกันมากนักประสบการณ์ของเขาที่เคยได้รับอยู่ 60,000 บาทต่อเดือนแต่ถ้าช่วงไหนพีคๆต่อให้เตะสัปดาห์ละ 1-2 รายการก็สามารถสร้างรายได้เข้ากระเป๋าถึง 200,000 บาทเลยทีเดียวซึ่งเรื่องพวกนี้มันสวนทางกับข่าวในช่วงนี้ของวงการฟุตบอลอาชีพไม่ใช่แค่ระดับลีกรองๆอย่างลีก3และลีก2แต่หนักข้อถึงขั้นระดับไทยลีกอย่างล่าสุดที่เป็นข่าวดังเมื่อพี่ตีสินทวีชัยโกมือเก่าระดับตำนานทีมชาติไทยได้ออกมาฟ้องต่อทีมโปลิสเตโลต้นสังกัดของตัวเองเรื่องที่ตนและน้องๆถูกค้างค่าจ้างมากว่า5เดือนซึ่งเรื่องนี้มันอาจบานปลายไปฟ้องถึงระดับฟีฟ่าเลยก็เป็นได้แถมเรื่องของพี่ตีก็ไม่ใช่เรื่องแรกนะครับที่โด่งดังยังมีอีกหลายเรื่องราวไม่ว่าจะนักเตะก็ดีโค้ชก็ดีโดนกันหมดทั่วหน้าแสดงให้เห็นถึงวิกฤตการเงินของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยได้อย่างชัดเจนซึ่งสวนทางเหลือเกินกับวงการฟุตบอลเดินสายอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นครับว่าเงินมันสะพัดกันอลังการรายการแข่งขันตั้งค่าหัวเงินรางวัลเป็นล้านจนเป็นเหตุให้มีนายทุนสั่งฟอร์มทีมหรือสร้างทีมขึ้นมาเดินสายโดยเฉพาะซึ่งจะมีการเลือกจ้างนักเตะที่มีฝีมืออย่างพวกอดีตนักเตะอาชีพไม่ก็จะเป็นมือดีที่คร่ำวอดในวงการฟุตบอลเดินสายเพื่อมาล่าเงินรางวัลโดยเฉพาะพร้อมกับคุณภาพทีมงานที่คอยดูแลนักเตะเป็นอย่างดีโอเคว่ามันอาจจะไม่ดีเท่าระดับลีกอาชีพแต่อย่างน้อยที่สุดกลุ่มทุนที่ลงทุนการสร้างทีมฟุตบอลเดินสายเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกกระเป๋าหนักใจถึงที่จ่ายเงินตรงเวลาจ่ายจริงเต็มจำนวนจ่ายแลกใจกับนักเตะที่ตัวเองต้องดูแลทำให้ตัวเองอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเพื่อพร้อมต่อการล่าเงินรางวัลให้สมกับเจ้าของทีมต้องการซึ่งเราอ้างอิงตรงนี้จากบทสัมภาษณ์ของคุณวีรศักดิ์หรือเสี่ยเจี๊ยบหนึ่งในเจ้าของทีมฟุตบอลเดินสายเจี๊ยบเลสซิ่งออนทัวร์ที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนถึงความเปลี่ยนแปลงของฟุตบอลเดินสายที่นับวันยิ่งเข้มข้นเข้าใกล้คำว่าลีกอาชีพขึ้นไปทุกทีในฐานะเจ้าของทีมแล้วการจะจ้างนักเตะเข้าสู่ทีมเขาต้องดูทั้งวินัยความฟิตไม่ต่างจากการเล่นลีกอาชีพไปแล้วเพราะนักเตะแต่ละคนก็มีทั้งค่าจ้างลงสนามเบี้ยเลี้ยงซ้อมไปจนถึงโบนัสเรียกได้ว่ามีการลงทุนไปไม่น้อยคนทำทีมจึงจำเป็นต้องหานักเตะที่มีวินัยดีๆมาเข้าทีมไว้ก่อนในส่วนของการแข่งขันยังมีอีกหลายปัจจัยต่อให้มีนักเตะดีๆล้นทีมก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะคว้าแชมป์เสมอไปแถมถ้าเป็นเรื่องของการเงินเสี่ยเจี๊ยบก็พูดถึงเรื่องจากวงในเอาไว้เหมือนกันว่ามีนักเตะระดับไทยลีกที่เคยเล่นให้กับสโมสรใหญ่บางคนเคยพูดว่าเล่นให้กับทีมเดินสายของเขาสบายใจกว่ากันเยอะเพราะจ่ายเงินตรงมีเงินเลี้ยงครอบครัวได้ไม่ต้องมาดราม่าตามทวงเงินเหมือนกับตอนเล่นให้กับสโมสรอาชีพดูความสวนทางนี้สิครับและด้วยเหตุผลเหล่านี้ที่ฟุตบอลเดินสายกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันว่าเหรียญมันมี2ด้านเสมอการเติบโตของฟุตบอลเดินสายก็ไม่ใช่เรื่องดีเพราะนอกจากจะแย่งกระแสกับฟุตบอลอาชีพแล้วมันยังดึงความสนใจของนักเตะอาชีพที่ยังมีสัญญาอาชีพอยู่ย้ำนะครับว่ายังมีสัญญาอาชีพอยู่ให้ก้าวลงสู่สนามฟุตบอลเดินสายมากขึ้นอีกด้วยอันที่จริงเคสเรื่องนักเตะอาชีพแอบไปเตะบอลเดินสายกันเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏอยู่บนหน้าสื่อมากเท่าไหร่ครับแต่เราก็พอจะเห็นภาพของนักเตะอาชีพที่เป็นนักเตะเนี่ยถึงทีมชาติเลยนะครับมีบางคนเนี่ยลงไปสวมเสื้อทีมฟุตบอลเดินสายลงแข่งขันให้เห็นอยู่ในอินเทอร์เน็ตบ้างซึ่งพวกเขาใช้ช่วงเวลาที่พักเบรกจากฟุตบอลลีกในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยมาเตะบอลเดินสายกว่ารายได้เสริมกันไปเป็นกอบเป็นกำซึ่งถ้าว่ากันตามกฎของสมาคมฟุตบอลอาชีพเลยโดยเฉพาะในฟุตบอลไทยลีก1ลีกอาชีพสูงสุดของประเทศไทยก็ได้มีบัญญัติกฎไว้ชัดเจนตามระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 1-3 ข้อ 28.8 ไม่อนุญาตให้นักกีฬาฟุตบอลหรือทีมฟุตบอลที่ลงชื่อเข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬาอาชีพแล้วในปีใดปีหนึ่งไปเล่นหรือแข่งขันกีฬาฟุตบอลในรายการอื่นในปีเดียวกันยกเว้นรายการที่ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายจัดการแข่งขัน
หรือได้รับอนุญาตจากบริษัทไทยลีกจำกัดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมันก็หมายความได้แน่ๆแล้วล่ะครับว่าฟุตบอลเดินสายเนี่ยมันก็โดนห้ามเอาไว้เหมือนกันแต่ด้วยความที่เงินมันเยอะนะในวงการนั้นแล้วก็การปล่อยปละละเลยของสมาคมฟุตบอลที่ส่วนใหญ่ก็มักจะมองว่านักเตะที่ลงไปเล่นฟุตบอลเดินสายเนี่ยจะบาดเจ็บกลับมาก็เป็นเรื่องของสโมสรแล้วก็ตัวนักเตะเองหรือไปทำชื่อเสียเรื่องต่อยตีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของสมาคมอ่ะแถมถ้าจะลงโทษหรืออะไรพวกเนี้ยคนที่โดนลงโทษมันก็คือตัวสโมสรแล้วทีนี้สโมสรจะไปลงโทษอะไรนักเตะเองอีกทีนึงก็เลยเป็นเรื่องของสโมสรอีกทำให้ใครอ่ะจะไปกล้าฟ้องสมาคมสำหรับตัวสโมสรเองมันก็คือเสียกับเสียตัวนักเตะเองก็ชิวๆอ่ะครับส่วนใหญ่มันก็เลยจะกลายเป็นการหลับตาข้างเดียวแล้วปล่อยกันไปทำให้ข่าวบนหน้าสื่อมันมีอยู่ไม่เยอะยกเว้นแต่ในไลน์ที่เป็นข่าวใหญ่จริงๆสโมสรก็จะลงด่านักเตะจะปรับเงินขึ้นทันบนไปถึงการยุติสัญญาอาชีพก็เกิดขึ้นมาแล้วทั้งในเคสของกิตติพงษ์ภูแถวเชือกในด่านโปลิสเทโรไปจนถึงตัวพี่หนุ่ยสราวุธมาสุขเองก็เคยโดนเหมือนกันโดยที่เขาก็ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ว่านักเตะที่เป็นที่นิยมในบอลเดินสายเนี่ยจะเป็นนักเตะระดับไทยลีก2หรือ3มากกว่าเป็นเพราะสัญญาที่มีกับทีมอาชีพเพียงระยะสั้นๆไม่ยาวหลายปีเหมือนลีกสูงสุดแต่ถ้าใครที่มีสัญญายาวแล้วเลือกจะมาเล่นบอลเดินสายอันนี้ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองโดนลงโทษไปก็เรียกร้องอะไรไม่ได้เพราะนั่นคือก้าวที่คุณเลือกเล่นด้วยตัวเองจากความเห็นของพี่หนุ่ยเรื่องความเสี่ยงในการโดนลงโทษเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะเป็นความเสี่ยงของนักเตะระดับไทยลีก1มากกว่าลีกรองๆที่นอกจากการเซ็นสัญญายาวกันแบบ 4-5 ปีแล้วเนี่ยมันจะมีสัญญาที่ครอบคลุมประกันอาการบาดเจ็บแล้วก็เบี้ยเลี้ยงในช่วงพักปิดฤดูกาลด้วยทำให้พวกเขามีรายได้ครอบคลุมตลอดเวลาโดยเฉพาะกับทีมใหญ่ๆครับซึ่งมันต่างกับในทีมลีกรองที่รายได้เนี่ยก็ไม่เท่ากับลีกใหญ่อยู่แล้วแถมพวกเขายังเซ็นสัญญากันแค่ปีต่อปีเป็นส่วนใหญ่อีกหรือถ้าบางทีมเนี่ยมันเล็กจัดจริงๆเขาก็เซ็นกันเป็นเดือนๆเลยนะครับแบบเดือนต่อเดือนเลยทำให้พอหมดสัญญานักเตะลีกล่างจึงมักจะเบนเข็มไปเล่นฟุตบอลเดินสายเพื่อหาเงินมายังชีพกันไว้ก่อนระหว่างรอหาทีมอาชีพใหม่แต่กระนั้นการมาเตะบอลเดินสายของนักเตะอาชีพแม้จะเป็นลีกรองบางคนก็ยังมีปัญหานะครับโดยเฉพาะเรื่องอาการบาดเจ็บที่เราก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่าแม้ฟุตบอลเดินสายจะพัฒนาขึ้นมาเยอะมากแต่ความเป็นมืออาชีพโดยเฉพาะจังหวะเข้าบอลมันก็ยังรุนแรงผิดกับฟุตบอลอาชีพอยู่ดีมันก็เลยเสี่ยงจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นบางทีการลงมาเดิมพันหารายได้ระหว่างรอทีมใหม่จึงเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่น่ากลัวมากหรือในแง่ของนักเตะระดับไทยลีกที่แอบลงมาเล่นเองเนี่ยก็เป็นปัญหาเพราะสโมสรที่เจ้าตัวสังกัดอยู่ก็ต้องเป็นผู้ดูแลรักษาค่าอาการบาดเจ็บให้ทั้งที่ก็ไม่ได้มาจากการบาดเจ็บจากการลงเล่นให้ต้นสังกัดด้วยซ้ำเรื่องนี้แหละครับที่เป็นชนวนเหตุให้เกิดการยกเลิกสัญญากันขึ้นจนหลายๆฝ่ายก็มองว่าการเติบโตของบอลเดินสายกลายเป็นเนื้อร้ายของวงการบอลอาชีพไปซะแล้วเรื่องนี้ความเห็นมันก็ดูชวนจะออกแตกไปสองฝั่งจริงๆนะครับเพราะมันก็มีหลายเคสที่สโมสรอาชีพเนี่ยเบี้ยวเงินนักเตะให้เห็นกันอยู่ครับจนพวกเขาเนี่ยก็ถึงกับต้องมาเดินสายหารายได้กันเองแต่ในบางเคสเองก็เป็นตัวนักเตะอาชีพที่มีสัญญามั่นคงเองนี่แหละที่เลือกจะแหกกฎไม่ยอมพักผ่อนเฉยๆในช่วงปิดฤดูกาลแต่กลับเอาตัวออกไปเสี่ยงเตะบอลเดินสายเพื่อเม็ดเงินสะพัดในวงการนะครับซึ่งนี่ก็ยังคงเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกของฟุตบอลเดินสายที่หลายฝ่ายก็ยังต้องจับตามองกันอยู่ต่อไปแต่ว่านะเพื่อนเรื่องของเงินทองในฟุตบอลเดินสายเนี่ยมันก็ไม่ได้พามาแต่ปัญหานะครับคราวนี้ผมขอพูดเรื่องดีๆจากวงการฟุตบอลเดินสายที่บูมขึ้นมาให้เบสกับคุณผู้ชมได้รับฟังว่ามันมีอะไรบ้างลองคิดภาพตามผมนะครับโดยความนิยมของฟุตบอลเดินสายที่เรียกได้ว่าถึงขั้นมีแฟนบอลของทีมเดินสายหรือไม่ก็แฟนตัวยงของนักเตะคนนั้นๆที่คอยติดตามไปทุกการแข่งขันของพวกเขาโอเคแหละว่าการขายตั๋วเข้าชมของฟุตบอลเดินสายเนื่องด้วยสถานที่ส่วนใหญ่เป็นเพียงสนามหญ้าเทียมที่จุคนได้ไม่เยอะมากแต่บางรายการก็สามารถเช่าสนามประจำจังหวัดได้เลยถ้าเงินถึงทำให้ภาพที่มีแฟนบอลมานั่งเชียร์ในสนามระหว่างการแข่งขันฟุตบอลเดินสายจึงเห็นได้อยู่ไม่น้อยแต่ทีเด็ดมันอยู่ที่การถ่ายทอดสดนี่แหละครับเพราะมันเฟื่องฟูมากมีผู้เข้าชมหลักพันหลักหมื่นต่อทัวร์นาเมนต์จนทำให้มีโปรดักชั่นเฮ้าส์หลายๆเจ้าถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อรับเหมาการถ่ายทอดสดฟุตบอลเดินสายโดยเฉพาะถึงคุณภาพจะเป็นรองทีวีช่องดังๆอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรเลยกล้องตัวนึงที่พร้อมจะจับภาพการแข่งขันโมชั่นกราฟิกที่ขึ้นสกอร์และคู่การแข่งขันให้เห็นแบบคร่าวๆบางครั้งก็มีนักพากย์ที่คอยถ่ายทอดอารมณ์การแข่งขันด้วยภาษาที่เป็นกันเองและถึงอารมณ์มากกว่าที่เคยได้ยินจากทีวีด้วยผลเหล่านี้ล่ะครับที่ทำให้ฐานผู้ชมฟุตบอลเดินสายจึงค่อยๆเพิ่มขึ้นจนทำให้นอกเหนือจากโลกออนไลน์แล้วพื้นที่ท้องถิ่นที่รองรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลเดินสายถูกกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยโดยปริยายพ่อค้าแม่ขายร้านอาหารต่างๆรวมไปถึงโรงแรมธุรกิจเช่ารถยนต์หรือรถตู้สำหรับเดินทาง
ที่ผู้ใช้บริการต่างก็มีตั้งแต่ทีมฟุตบอลเดินสายไปจนถึงกลุ่มแฟนบอลที่ยกขยงตามกันไปเชียร์กลายเป็นว่ายิ่งความนิยมของการแข่งขันนั้นมีมากเท่าไหร่พื้นที่นั้นก็จะคึกคักตามไปด้วยโดยปริยายจนกลายเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนอีกทางหนึ่งไปเลยโดยอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของคุณก๊อฟที่เคยบอกเอาไว้ว่าทุกพื้นที่ในประเทศไทยมีการแข่งขันฟุตบอลเดินสายกันหมดทำให้เศรษฐกิจแถบต่างจังหวัดดีขึ้นทั้งร้านทำเสื้อกีฬาที่ทีมเดินสายจ้างทำเสื้อธุรกิจรถตู้ที่ใช้เป็นยานพาหนะและแน่นอนโรงแรมกับร้านอาหารก็เป็นส่วนที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดโดยในส่วนของการถ่ายทอดสดการแข่งขันคุณก๊อฟปาการก็ได้บอกเอาไว้แบบนี้ว่าเดี๋ยวนี้แต่ละเจ้าทำการไลฟ์สดได้ดีมาตรฐานสู้กับช่องทีวีใหญ่ๆได้แล้วพอใช้อุปกรณ์ราคาแพงไม่ต่างกันในส่วนของเรทราคาเองก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเจ้าโดยเขาเชื่อว่าถ้าฟุตบอลเดินสายได้รับการสนับสนุนเหมือนดั่งฟุตบอลอาชีพมันคงจะช่วยให้ทุกอย่างเติบโตขึ้นได้อย่างเยอะเลยทีเดียวและนอกเหนือจากการสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มเติมเข้าสู่ท้องถิ่นแล้วอีกหนึ่งประโยชน์ที่เราได้เห็นมาตั้งแต่อดีตนั่นคือฟุตบอลเดินสายเป็นอีกหนึ่งเส้นทางสำหรับอาชีพนักฟุตบอลที่ต้องการจะเติบโตและก้าวเข้าสู่ระบบอาชีพนั่นเองครับพอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ทำให้ผมนึกขึ้นได้นะครับว่าจริงๆแล้วนักเตะไทยเราเองหลายๆคนเนี่ยก็เติบโตมาจากวงการฟุตบอลเดินสายนี่แหละมีหลายๆคนเลยแหละครับที่เติบโตมาจากบอลเดินสายอยู่บ้างก่อนจะเข้าสู่วงการลูกหนังขาสั้นอย่างบอลนักเรียนยกตัวอย่างก็พี่เจชนาทิพย์สงกระสินคนนี้เหมือนจะเคยพูดออกมาเองเลยว่าเคยแตะรายการบอลเดินสายมาก่อนตั้งแต่ยังเด็กในช่วงม.ต้นจนมาฉายแสงจริงๆในตอนที่เล่นฟุตบอลนักเรียนให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินที่พาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลมัธยมได้ด้วยจนถูกแมวมองจาก BEC เทโรศาสนะมาคว้าตัวเข้าไปสู่อะคาเดมีของทีมแล้วก็ขึ้นเดบิวต์ทีมชุดใหญ่ในเวลาเพียงแค่ปีเศษๆก่อนจะเป็นตำนานอย่างที่เรารู้กันไปจนถึงนักเตะไทยอีกหลายๆคนที่แฟนบอลคุ้นเคยอย่างรัชพลนาวันโนที่คนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในรุ่นพี่ร่วมทีมฟุตบอลเดินสายของเจชนาทิพย์โดยคนเนี้ยก็พิเศษมากๆเหมือนกันพอเขาใช้เวลาเตะฟุตบอลเดินสายมาตลอดแล้วค่อยมาเทิร์นโปรเดบิวต์ในวัย23ปีที่เรียกได้ว่าช้ามากๆสำหรับวงการฟุตบอลอาชีพแต่เขาก็สร้างเซอร์ไพรส์ได้ไม่น้อยกับการที่ติดทีมชาติชุดเอเชียนคัพปี2013แล้วก็ลงสนามไป2นัดให้กับทีมชาติแม้จากนั้นจะหลุดจากสารบบทีมชาติไปแต่แค่นี้เขาก็ถูกชาลึกชื่อเป็นตำนานนักเตะคนหนึ่งจากวงการเดินสายที่ก้าวเข้าสู่ระดับทีมชาติได้อย่างแท้จริงคือหลังจากนี้ก็น่าจะคุ้นหูแฟนบอลไทยกันมากขึ้นอย่างวัฒนาพลายนุ่มที่ก็เติบโตจากวงการบอลเดินสายแล้วจึงต่อยอดสู่ระบบอาชีพเคยพีคจนถึงขั้นเป็นนักเตะของกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดและติดทีมชาติไทยในยุคของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองในช่วงปี2018ที่เขาคุมทีมอยู่หรือจะเป็นจักรพันธ์พรใสที่ชื่อนี้เคยดังมากๆในช่วงยุค2011ถึง2015ที่ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่เติบโตมากับวงการบอลเดินสายตั้งแต่อายุ13ปีเรียนไปด้วยเตะบอลเดินสายไปด้วยจนกระทั่งเรียนจบมหาวิทยาลัยจึงค่อยเทิร์นโปรขึ้นมาอย่างจริงจังแล้วก็ประสบความสำเร็จจนกลายเป็นขาประจำของทีมชาติไปเลยและสุดท้ายเนี่ยเป็นนักเตะที่กำลังมาแรงในช่วงนี้เลยครับกับโฟเบร์อนันต์ยอดสังวานที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของนักฟุตบอลเดินสายในยุคนี้ที่กลายมาเป็นนักเตะอาชีพได้ด้วยสตอรี่สุดแหวกแนวในยุคที่ฟุตบอลไทยมีการสร้างอะคาเดมีทีมอาชีพกันมากขึ้นทำให้นักเตะสมัครเล่นจากฟุตบอลเดินสายค่อยๆห่างไกลกับฟุตบอลอาชีพมากขึ้นเรื่อยๆแต่ด้วยฝีเท้าของเจ้าตัวที่ค่อนข้างเด็ดแล้วก็กลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลที่ทางคุณก๊อฟปาการก็พูดไว้ในบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัวว่าเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำคลิปไฮไลท์กับโฟแบร์เหมือนกันจนเป็นเหตุให้รุ่นพี่ในนามทีมชาติอย่างธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยที่มีสัมพันธ์อันดีกับสโมสรลำพูนวอร์ริเออร์ได้สกิดสโมสรแดนเหนือให้ล่าตัวเด็กคนนี้เข้าสู่ทีมจนลำพูนวอร์ริเออร์ได้มอบสัญญาให้กับโฟแบร์ก่อนที่เจ้าตัวจะเป็นส่วนสำคัญพาทีมขึ้นมาจนถึงลีกสูงสุดด้วยฝีเท้าอันจี๊ดจ๊าดในระยะเวลาเพียงแค่2ปีไปจนถึงการถูกเรียกติดทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน23ปีไปลุยศึกดูไบครับในปี2022ก่อนจะมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ในปีที่ผ่านมาด้วยในวัยเพียงแค่22ปีน่าเสียดายนะครับที่ตอนนี้เจ้าตัวเจออาการบาดเจ็บหนักจนต้องพักยาวไปฟังมาแบบนี้แล้วทำให้รู้เลยว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นนักเตะหลายๆคนจากวงการฟุตบอลเดินสายที่สามารถก้าวเข้าสู่ระดับอาชีพได้เราก็ต้องยอมรับครับว่าฟุตบอลเดินสายในยุคนี้เดินทางมาไกลจากอดีตมากพอสมควรภาพการที่เตะกันเอาตายในสนามมันลบเลือนออกไปเยอะแต่มันก็ยังคงแฝงกลิ่นอายอันดิบเถื่อนในสนามสมัครเล่นเอาไว้อยู่บ้างเนื่องจากระดับความสามารถของนักเตะยังไม่สูงมากนักทำให้กลายเป็นที่รับแข้งชั้นดีสำหรับเพชรดิบทั้งหลายที่ไม่ได้มีเงินทุนมากพอจะเข้าเป็นนักเตะอะคาเดมีสโมสรของประเทศไทยไปจนถึงอาจจะไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่เก่งหรือโด่งดังในด้านฟุตบอล
แล้วไอ้การที่ได้เล่นฟุตบอลเดินสายเนี่ยหากอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของโฟแบร์อนันต์ยอดสังวานเจ้าตัวก็ได้บอกเอาไว้แบบนี้ครับการเตะฟุตบอลเดินสายช่วยให้เขาไม่เกรงกลัวการเล่นรูปแบบใดเลยเพราะสิ่งที่น่ากลัวทั้งหมดล้วนผ่านมาหมดแล้วในสังเวียนแข่งสมัครเล่นทั้งถูกเตะถูกซอกเล่นแรงนอกเกมกลับกลายเป็นการเสริมสร้างกระดูกฟุตบอลให้กับเจ้าตัวจนสามารถรู้เหลี่ยมว่าต้องทำยังไงต่อเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้แต่กว่าจะผ่านมาได้ต้องอาศัยความสามารถหลายอย่างเลยล่ะครับทั้งการควบคุมอารมณ์ดูแลสภาพร่างกายและความฟิตไปจนถึงวิธีการเล่นในการเอาตัวรอดจากการเข้าบอลที่ดุดันยิ่งกว่าที่ไหนๆคล้ายๆกับอารมณ์ฟุตบอลลีกรองหรือนอกลีกของฝั่งอังกฤษเลยครับที่ใครๆก็ยกให้เป็นต้นตำรับฟุตบอลฮาร์ดคอร์ที่นักเตะอังกฤษต่างก็เคยสัมผัสกันมาทั่วหน้าก็ไม่ใช่ว่าเก่งในสนามฟุตบอลเดินสายอย่างเดียวจะถือว่าเล่นในลีกอาชีพได้นะครับเพราะโฟร์แบร์ก็ยอมรับว่าตัวเองก็ลำบากในช่วงปรับตัวอยู่ไม่น้อยจึงจำเป็นต้องมีการปรับวินัยในการดูแลตัวเองนอนหลับต้องเต็มอิ่มกินอาหารดีเลิกนิสัยที่เตะเสร็จแล้วไปสังสรรค์ต่อเหมือนตอนเล่นฟุตบอลเดินสายอยู่แต่โฟแบร์ก็เชื่อครับว่าสุดท้ายแล้วฟุตบอลเดินสายจะสามารถกลายเป็นอีกหนึ่งเส้นทางไปสู่ฟุตบอลอาชีพได้หรือกระทั่งฟุตบอลทีมชาติได้เลยหากคุณมุ่งมั่นและมีวินัยมากพอเพราะเขาเชื่อว่าวงการนี้พัฒนามาไกลจนมีมาตรฐานขึ้นเยอะแล้วนอกจากเรื่องของการเทิร์นโปรสู่ฟุตบอลอาชีพจากนักเตะเดินสายแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งเส้นทางนะครับที่ก้าวไปสู่ระดับอาชีพได้ไม่สิระดับนานาชาติได้เลยต่างหากโอ้นั่นระดับชาติเลยเหรอครับนี่ใช่ครับนานาชาติเลยพอฟุตบอลเดินสายเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะจัดกันในรูปแบบฟุตบอล7คนใช่ไหมเนื่องจากขนาดสนามที่เช่าได้เนี่ยในสนามหญ้าเทียมประเทศบ้านเราเนี่ยมักจะเล็กกว่าสนามฟุตบอลจริงอยู่ระดับนึงทำให้การเอามาเล่นฟุตบอล7คนเป็นการย่อส่วนที่ดีและได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้ฟุตบอล11คนเลยแถมมันยังทำให้เกมเร็วขึ้นทำให้ได้เล่นทักษะได้มีลูกเล่นออกมาใช้กันอย่างดุเดือดมากขึ้นเนื่องด้วยขนาดสนามที่เล็กลงไม่เหมือนบอล11คนที่ต้องยอมตรงๆว่ามีช่วงที่เน้นแท็กติกยืนโซนแล้วก็ค่อนข้างคุมพื้นที่กันเยอะและไอ้ฟุตบอล7คนที่ว่านี่แหละก็เป็นหนึ่งในรูปแบบฟุตบอลที่นิยมไปทั่วโลกจนทำให้มีการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้หากอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของคุณก๊อฟปาการเองทำให้เราได้รู้ว่ามันมีการแข่งขันฟุตบอล7คนในระดับอาเซียนมาแล้วด้วยไม่พอครับนอกจากฟุตบอล7คนแล้วยังมีมินิฟุตบอลที่ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2008โดยถูกจัดตั้งชื่ออย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อสมาคม World Mini Football Federation หรือ WMF หรือแปลเป็นไทยอีกทีก็คือสหพันธ์มินิฟุตบอลโลกอันเป็นชื่อของการแข่งขันฟุตบอล6คนที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในโซนยุโรปปัจจุบันเองก็มีสมาชิกในสหพันธ์กว่า144ชาติเข้าให้แล้วทำให้มีสหพันธ์แยกกันไปตามแต่ละทวีปที่มีชาติเข้าเป็นสมาชิกและมีการผลักดันให้จัดมินิฟุตบอลชิงแชมป์โลกมาแล้วด้วยกันถึง4ครั้งโดยเฉพาะในครั้งล่าสุดปี2018ที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการผลักดันที่ได้ผลเป็นอย่างดีเพราะว่ามันมียอดเข้าชมการแข่งขันผ่านสตรีมสดทั่วโลกกว่า23ล้านครั้งเป็นเหตุให้ฟุตบอล6คนกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นแม้กระทั่งพรีเมียร์ลีกเองก็ยังได้นำหลักสูตรฟุตบอล6คนไปจัดแข่งในรุ่นเยาวชนมาแล้วแน่นอนว่าทางประเทศไทยเองก็มันยังไม่ได้ถูกผลักดันขนาดนั้นจากภาครัฐแต่ก็เหมือนกับบอลเดินสายนั่นแหละครับเพราะว่าก็มีคนไทยบางกลุ่มที่คอยผลักดันวงการนี้กันเองอย่างสม่ำเสมอจนทำให้มีทีมมินิฟุตบอล6คนในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยถือกำเนิดขึ้นมาแล้วผลงานก็ดีซะด้วยนะครับเคยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของศึกชิงแชมป์มินิฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งแล้วก็คว้าแชมป์ได้ในศึกชิงแชมป์เอเชียในวันที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพมาแล้วทำให้เห็นว่าวงการนี้ขาดก็แต่การสนับสนุนจากภาครัฐและองค์กรต่างๆให้มากขึ้นเท่านั้นและที่สำคัญนะครับนักเตะหลายๆคนในทีมชาติมินิฟุตบอลของไทยเองก็เป็นผู้เล่นที่ผ่านประสบการณ์โชคโชนมาทั้งฟุตบอลลีกฟุตซอลอาชีพกระทั่งนักเตะเดินสายเองก็มีให้เห็นในทีมเหมือนกันเพราะประสบการณ์ควบรวมกันทั้งหมดของกีฬาเตะลูกหนังทั้งหลายก็สามารถใช้ได้ในวงการมินิฟุตบอลนี่จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เหล่านักเตะเดินสายสามารถติดธงรับใช้ชาติได้แม้จะยังเป็นในวงการที่คนไทยเองจะไม่ได้รู้จักเป็นวงกว้างก็ตามทีแหมนี่แค่เกริ่นว่าฟุตบอลเดินสายเรื่องเดียวนะครับเราสามารถค้นข้อมูลจนต่อยอดไปถึงวงการที่คาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวมันทำให้ผมเห็นได้เลยนะครับว่าฟุตบอลลูกกลมๆเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้มากกว่าที่เราเห็นกันอีกนะครับและกลายเป็นหลายๆโอกาสให้กับคนรักฟุตบอลได้เลือกเดินกันไปแม้จะผิดหวังจากเส้นทางนึงก็ยังสามารถเลือกอีกเส้นทางนึงเพื่อเดินต่อไปได้ฟังดูโรแมนติกอยู่เหมือนกันนะครับนี่ใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเองฟุตบอลเดินสายก็กลายเป็นหนึ่งรากฐานที่สำคัญของวงการฟุตบอลไทยไปจนถึงฟุตซอลหรือมินิฟุตบอลที่ก็เพิ่งพูดกันไปเมื่อกี้แล้วเราก็ต้องเฝ้าดูกันต่อไปแหละครับว่ายุคทองของฟุตบอลเดินสายจะก้าวเดินต่อไปได้มากน้อยขนาดไหนพัฒนาไปยังไง
และจะมีนักเตะเดินสายสร้างปรากฏการณ์กลายมาเป็นนักเตะอาชีพได้อีกมากน้อยแค่ไหนกันหรือจะเป็นปัญหานักเตะอาชีพที่แอบมาเตะบอลเดินสายเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วล่ะครับเรื่องนี้ไว้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันส่วนปัจจุบันนี้พวกเรา2คนหวังว่าคุณผู้ฟังจะสนุกกับเรื่องราวของฟุตบอลเดินสายที่พวกเรานำมานำเสนอกันในวันนี้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าแล้วคอยตั้งหูรอฟังได้เลยครับว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกอย่าลืมดูฟุตบอลให้สนุกนะครับคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast